การบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาผู้ขอบวชต้องตั้งจิตไว้ที่ศรัทธาอันแน่วแน่มั่นคงต่อพระรัตนตรัยเล็งเห็นประโยชน์ของการสละบ้านเรือนออกมาเป็นบรรพชิตผู้มีวิถีปฏิบัติในทางขัดเกลากิเลสมีวัตถุประสงค์ของการออกจากกามที่เรียกว่าเนกขัมมะว่าเป็นการปลดเปลื้องตนออกจากโลกีวิสัยไปสู่การศึกษาทางพระพุทธศาสนาได้แก่การอบรมกายวาจาให้สมบูรณ์ในศีลการเจริญสมาธิและการอบรมเพิ่มพูนปัญญามิใช่เป็นเครื่องการบวชเล่นหรือบวชตามกันซึ่งไม่ก่อประโยชน์อันแท้จริงแต่อย่างใดพระคติธรรมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานเมื่อวันที่28มิถุนายน2562